ดูประวัติพลตระเวงสล่างบุญนาคชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะท่านเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่14แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการตรวจภูธร12ผู้บัญชาการการศึกษาผู้ช่วยอธิบดีตำรวจแล้วก็รองอธิบดีกรมตำรวจคือสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเป็นกรมตำรวจอยู่แล้วผบ.ตร.ในสมัยนั้นก็คือรองอธิบดีกรมก็คืออธิบดีกรมตำรวจเพราะฉะนั้นตำแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจก็คือตำแหน่งรองผบ.ตร.คือเทียบเท่าได้กับรองผบ.ตร.ณปัจจุบันนี่แหละค่ะปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปฐมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎแล้วก็เหรียญจักรพรรดิมาลามีลูก3คนอย่างที่บอกนะคะ2คนเป็นตำรวจฉายาในระหว่างที่พลตระเวกสล่างรับราชการอยู่ท่านได้รับฉายาว่าเสือใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคนตั้งให้เนื่องจากว่าท่านเป็นนายตำรวจมือปราบคู่กับพลตำรวจโทชลอเกิดเทศพลตำรวจโทชลอเนี่ยได้รับฉายาว่าสิงห์เหนือพลตำรวจเอกสล่างได้รับฉายาว่าเสือใต้คดีที่ทำให้ท่านเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากๆในยุคนั้นคือเดิมก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วแต่โด่งดังมากจนเป็นที่พูดถึงจนถึงปัจจุบันก็คือคดีวิสามัญฆาตกรรมโจด่านช้างเมื่อปี39นั่นก็คือ22ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับคดีโจด่านช้างนั้นถ้าจะย้อนไปเป็นเหตุการณ์ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี39จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ก็คือชายชะกันกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมด6คนนำโดยหัวหน้าแก๊งโจด่านช้างครับเข้าไปพร้อมกับอาวุธสงครามเต็มอัตราหวังจะไปถล่มสังหารเหยื่อที่พักในแถวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกรณีธุรกิจค้ายาครับที่หักหลังกันโจด่านช้างนำทีมคนร้ายไปทั้งหมด6คนตำรวจรับแจ้งเหตุครับปรากฏว่าเหตุการณ์ลุกลามบานปลายจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บ้านยกพื้นสูง2ชั้นและในครั้งนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้เหมือนกับล้อมด้วยน้ำเลยนะฮะเพราะเป็นบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังโดยรอบคนร้ายเนี่ยจี้เจ้าของบ้านเป็นตัวประกันและหนึ่งในตัวประกันเนี่ยเป็นคนพิการด้วยเหตุการณ์ยืดเยื้อเพราะเข้าพื้นที่ก็ลำบากกระท่อมก็อยู่กลางนาแถมโดนน้ำล้อมรอบในครั้งนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสล่างท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจไปบัญชาการด้วยตัวของท่านเองนะครับมีการเกลี้ยกล่อมคนร้ายอยู่นานคนร้ายมีการร้องอยากจะพบท่านอัศวินขวัญเมืองซึ่งในขณะนั้นยุคนั้นเนี่ยท่านอัศวินเนี่ยท่านเป็นมือปราบชื่อดังของจังหวัดนครปฐมคนร้ายบอกว่าต้องการเจอท่านอัศวินเพียงคนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นฮะก็มีการยืนถือทรโข่งซึ่งจังหวะการถือทรโข่งน้ำเนี่ยเคียงอกเลยนะฮะตอนนั้นนักข่าวเป็นร้อยๆเลยนะคะไปปักหลักเฝ้าติดตามสถานการณ์เนี่ยค่ะใช่ครับและในที่สุดสามารถช่วยเหลือตัวประกัน3คนออกมาจากบ้านได้หนึ่งในตัวประกันเนี่ยเป็นอัมพาตนี่ฮะต้องมีการลำเลียงลงเรือค่อยๆพายออกมาจากกระท่อมกันอย่างทุลักทุเลจากนั้นคนร้ายทั้งหมด6คนนำโดยโจด่านช้างมอบตัวนะครับตำรวจพาทั้ง6คนออกมาจากบ้านยกพื้นสูง2ชั้นนั้นลุยน้ำเคียงอกเดินค่อยๆเดินออกมาตามรายงานเนี่ยบอกว่ามีการลักษณะใส่กุญแจมือด้วยแต่ปรากฏว่าพอค่อยๆเดินออกมาแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสล่างท่านบัญชาการอยู่นะฮะมีการสั่งการให้กลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยมีลักษณะในการข่าวออกมานี่จังหวะที่ตอนแรกเนี่ยคือคุมตัวเดินออกมาแล้วแล้วจู่ๆทุกคนหันหลังกลับเดินกลับเข้าไปที่บ้านหลังเดิมและอีกทีนึงก็คือกลายเป็นศพทั้งหมดเลย6คนนะคะเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นระงมหลังจากที่เดินกลับเข้าไปถึงบ้านนั้นนะฮะมีรายงานข่าวในทํานองว่าการเดินกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนลักษณะเพื่อไปตรวจค้นไปดูอาวุธที่อยู่ในบ้านแต่ก็นำมาซึ่งการวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายทั้งหมด6คนรวมโจด่านช้างเสียชีวิตณบ้านหลังนั้นด้วยนี่คือคดีวิสามัญฆาตกรรมระดับตำนานค่ะเพราะว่าหลังเกิดเหตุการณ์มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายครั้งแต่ก็จบแบบไม่มีคนรับผิดนะคะแล้วบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยก็ถูกสั่งรื้อทำลายหลักฐานไปชื่อของโจด่านช้างในยุคนั้นเมื่อตอนปี39ในแวดวงข่าวรวมถึงคนที่ติดตามข่าวเนี่ยจะทราบกันดีพอๆกับชื่อของพลตระเวกสล่างบุญนาคที่เมื่อครั้งนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวท่านเองเนี่ยนะคะครับและจากเรื่องสลดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมีอีกมุมหนึ่งที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพครับคุณผู้ชมเป็นภาพของการเคลื่อนย้ายร่างของพลตระเวกสล่างการเคลื่อนย้ายนั้นถูกระบุว่ามีผ้าสีดำคลุมไว้แล้วก็นำขึ้นรถกระบะออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วจึงมีการตั้งคำถามนะครับว่าวิธีการช่วยเหลือแบบนี้ถูกวิธีหรือไม่หรือ
ต้องการแค่ย้ายร่างให้ออกไปจากห้างไม่ให้คนตกอกตกใจเพราะว่าเนี่ยค่ะพอเอาผ้าดำคลุมร่างก็ขึ้นท้ายรถกระบะซึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแดดมันก็ร้อนมากนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือสำหรับการจะช่วยคนที่หายใจรวยรินอยู่ใกล้จะขาดใจเพราะว่าท่านยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะประเด็นหลักก็คือเรื่องของขั้นตอนในการปฐมพยาบาลนั่นเองนะครับเพจของ Dharma Addict เนี่ยพูดถึงขนาดว่ามีการเรียงลำดับเหตุการณ์เลยว่าวิธีการที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไรต้องรอรถพยาบาลให้มาถึงและการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนั้นจะมีผลต่อชีวิตหนึ่งที่ประสบเหตุด้วยนะฮะก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกำหนดพิธีรดน้ำศพพลตรีสล่างบุญนาคจะมีขึ้นในวันนี้นะคะ26กุมภาพันธ์เวลา5โมงเย็นค่ะแล้วก็จะมีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มีนาเว้นสวดวันเดียวคือวันที่1มีนาที่วัดเทพศิรินทร์ศาลากลางน้ำแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะคะ